บรรยากาศวุ่นวายหน้าโรงละครแห่งชาติกรุงย่างกุ้งที่บรรดาคอเพลงคลาสสิกชาวเมียนมาต่างรอตัวเข้าชมการแสดงของวง Thailand Philharmonic Orchestra ซึ่งนำสมาชิกกว่า90ชีวิตมาเปิดการแสดงครั้งแรกใน3เมืองใหญ่ของเมียนมาแสดงถึงความสนใจในดนตรีจากตะวันตกของคอเพลงได้เป็นอย่างดีการซ้อมวงก่อนเปิดการแสดงยังเป็นที่สนใจของนักดนตรีคลาสสิกในเมียนมาทั้งเอธิดาทันและอูหม่องหม่องหนึ่งในนักดนตรีกลุ่มแรกที่ก่อตั้งเมียนมา National Symphony Orchestra รวมถึงโตจอผู้อำนวยการวงคนปัจจุบันเพราะไม่บ่อยนักที่นักดนตรีจากเมียนมาจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับการแสดงของวงดนตรีที่ได้การยอมรับจากนานาชาติเพราะความรู้เรื่องดนตรีคลาสสิกในเมียนมายังจำกัดพ้นจากการปิดประเทศตลอดระยะเวลาหลายปีนักไวโอลินวงซิมโฟนีแห่งชาติเมียนมาเอธิดาทันบอกว่าดนตรีและวงออเคสตราเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเมียนมาเพราะว่าแสดงถึงความพัฒนาของประเทศซึ่งก่อนหน้านี้นักดนตรีคลาสสิกในเมียนมามีจำนวนน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการ Better than before people from here also they like usอูหม่องหม่องหนึ่งในนักดนตรีผู้ร่วมก่อตั้งวงซิมโฟนีแห่งชาติเมียนมาบอกว่าในอดีตมีนักดนตรีเพียงหยิบมือเท่านั้นที่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นแบบแผนที่เหลือต้องฝึกฝนกันเองจนปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นเนื่องจากได้ความรู้ต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาวงออเคสตราระดับอาชีพเพียงหนึ่งเดียวของเมียนมาคือเมียนมา National Symphony Orchestra ซึ่งใช้เวลาต่อสู้มาอย่างยาวนานกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างนับแต่การก่อตั้งในปี2001โดยกลุ่มนักดนตรีคลาสสิกระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาชิกจากวงม้าทหารเรือและตำรวจหาก10ปีแรกในช่วงรัฐบาลทหารได้เล่นคอนเสิร์ตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะเหตุผลทางการเมืองจนหลังปี2012จึงได้เปิดการแสดงปีละครั้งถึง2ครั้งภายใต้การนำของโยชิคาซุฟุกุมุระอดีตวัทยากรวงเกียวโตซิมโฟนีออร์เคสตราซึ่งบินมาสอนนักดนตรีเมียนมาเป็นประจำทุกปีตจผู้อำนวยการวงซิมโฟนีแห่งชาติเมียนมาบอกว่าตอนนี้วงดนตรีของเมียนมาอาจจะยังสู้เพื่อนบ้านไม่ได้เพราะขาดทั้งบุคลากรและเครื่องมือหากในอนาคตการแสดงฝีมือให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคคือเป้าหมายสำคัญปัจจุบันนักดนตรีคลาสสิกในเมียนมาส่วนหนึ่งเริ่มเดินทางออกไปหาความรู้ในต่างประเทศกันมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยมีสมาชิกวงเมียนมา National Symphony Orchestra ศึกษาต่ออยู่2คนขณะที่อีกส่วนยังเดินทางไปศึกษาในจีนโดยตั้งความหวังว่าจะกลับมาพัฒนาความรู้ภายในประเทศเพราะความก้าวหน้าด้านดนตรีนอกจากเป็นความภูมิใจของประเทศแล้วยังเป็นความภูมิใจของคนดนตรีที่ได้อวดฝีมือไปทั่วโลก